นอนเต็มเลยครับก็รับแจ้งจากพลเมืองดีแล้วก็ศูนย์วิทยุนะครับว่ามีลักษณะของรางไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับร่วงลงมานะครับตกหล่นทำให้โดนรถที่จอดอยู่นะครับในเลนขวาสุดนะครับบริเวณแนวก่อสร้างได้รับความเสียหายเต็มหน้าตลาดคุ้มเชิงประทานนะครับเบื้องต้นจากการตรวจสอบอันนี้ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับเบื้องต้นเนี่ยมีรางไฟฟ้านะครับสายสีชมพูเนี่ยร่วงลงมานะครับตั้งแต่บริเวณจุดกับรถตลาดคุ้มเชิงประทานนะครับจนถึงในเขตของวัฒนาธิเบศนะครับตอนนี้กำลังตรวจสอบนะครับเบื้องต้นก็มีได้รับรถเสียหายอยู่ประมาณ3คันนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการจัดการจราจรนะครับก็มีการปิดเบี่ยงการจราจรนะครับตั้งแต่จุดกับรถตลาดคุ้มเชิงประทานจนถึงแยกสามัคคีนะครับเพื่อให้ใช้ในการสวนเลนนะครับไม่ให้เกิดปัญหาในการจราจรอยู่ตอนนี้ในส่วนของสาเหตุนะครับก็อยู่ระหว่างการประสานงานระหว่างตรวจสอบนะครับ